สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไมค์ครับไมค์โรดวิดีโอไมโครหรือว่าบางคนเขาเรียกติดตลกว่าโรดี้ครับที่จริงโรดนะครับมาจากออสเตรเลียนะครับไมค์ตัวนี้ซึ่งเป็นไมค์เล็กๆกระทัดรัดราคา 2,500 ครับซื้อได้ตามฟอร์จูนมาบุญครองมีหมดครับนี่นะครับสถานที่รีวิวก็คือเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้ามาครับเพราะอะไรรู้ไหมครับนั่นครับมันจะมีคุณจ๋อครับทั้งฝูงครับตอนนี้คนงานพม่าไล่ไปแล้วครับคือแม้กระทั่งใครมาจอดรถที่นี่ก็ต้องรัดกุมหน่อยนะครับเพราะคุณจ๋อเขาจะมาแย่งครับเป็นคุณจ๋อที่ยังไม่ได้รับการอบรมแต่อย่างใดครับกริยามารยาทยังไม่ดีอยู่นะครับสามารถแย่งอะไรในมือท่านได้เสมอครับนั่นนั่นนั่นครับเขามาแล้วครับโอ้โหเลี้ยงลูกด้วยนะครับเอาลูกอยู่บนหัวครับนี่นะครับถ้าไปใกล้ๆนี่มันเขาสามารถแม่ไม้มวยไทยเขาใช้เป็นเลยครับตัวนี้นะไอ้นี่จะลองจะมารีวิวอะไรกันแน่เนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆครับไปใกล้มันมาแย่งอะไรได้เสมอครับคุณจอนะครับคุณจอส่วนเราจะมาบอกวิธีเลือกไม้กันก่อนนะครับเลือกให้เหมาะสมครับเพราะว่าวิธีใช้มันต่างกันครับบางทีเราก็อยากจะบันทึกเสียงไกลๆอย่างเช่นเสียงนกที่อยู่ไกลๆอย่างนั้นนะครับเราซูมภาพได้แต่เสียงมันซูมไม่ได้เพราะนั้นไมค์ที่เหมาะสมในการบันทึกเสียงนกที่อยู่บนยอดไม้อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้ไมค์ช็อตกันครับซึ่งมีเราต้องเลือกที่มันมีเซนซิทิวิตี้นะครับเขาเรียกว่าโอ้โหเสียงไกลๆเบาๆเนี่ยรับได้อย่างดีเลยครับนะฮะแต่ถ้าใครไม่ค่อยจะรู้สเปคอะไรมากมายนะก็ค้นดูใน Google แล้วก็เลือกไมค์ที่ดีที่สุดราคาแพงที่สุดเนี่ยดูว่าสเปคมันเป็นอย่างไรนะครับเช่นช่วงความถี่เงี้ยทำไมต้องเป็นช่วงๆเพราะบางทีความถี่สูงไปเงี้ยความถี่สูงมากๆเนี่ยเสียงในจักรวาลเสียงมนุษย์ต่างดาวอาจจะแทรกเข้ามาครับหรือถ้าความถี่ต่ำๆเนี่ยเสียงพัดลมเสียงแอร์ก็เข้ามาครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นช่วงๆครับเราจะบันทึกเสียงธรรมชาติที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยหูเราได้ยินอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงหนึ่งความถี่นะฮะซึ่งไมค์ทุกรุ่นนะไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะคือทุกยี่ห้อทุกรุ่นเขาก็จะอยู่มีช่วงความถี่ใกล้เคียงกันครับส่วนค่าโอห์ม output impedance นะค้นใน Google แล้วกันมันคืออะไร output impedanceความต้านทานขาออกคือใกล้ศูนย์ดีที่สุดครับแต่ไมค์ที่ขายกันอยู่เนี่ยราคาแพงๆเนี่ย1บ้าง2บ้าง3บ้างครับก็ไม่เป็นไรครับ1 2 3มันก็ไม่ถือว่าเสียหายมากนักไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะ1 2 3นะครับแล้วก็ค่าอะไรเนี่ย SPL เงี้ยอันนี้ยิ่งสูงยิ่งดีก็ไมค์แพงๆก็ราคาไมค์แพงๆก็140 130อะไรเงี้ยครับนะส่วนค่า sensitivity ก็คือติดลบเยอะๆดีครับแต่ไมค์ราคาขนาดนี้หรือไมค์ราคาแพงเนี่ยลบ33โอห์มไงนี่แหละครับไปดูสเปคอีกทีนะค้น Google เอาส่วนการทดสอบเสียงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปบันทึกการแสดงรำวงนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะว่าแบบใช้ไมค์ตัวนี้กับไม่ใช้มันต่างกันยังไงนะครับก็ดูจากข้างล่างแล้วกันส่วนสเปคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์อยู่ใต้คลิปนี้แหละครับอยู่ข้างใต้นะดูเองนะดูในคำอธิบายถ้าไม่พอก็จะเพิ่มคอมเมนต์ไปนะคอมเมนต์ว่าคลิปนี้ใช้ไมค์ตัวนี้คลิปที่ไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงส่วนสเปคค่าอะไรต่างๆว่ามันยังไงเนี่ยผมก็
ที่ไม่ได้พูดเนี่ยก็จะอธิบายไว้นะครับส่วนใครใจร้อนก็ดูของคนอื่นคนไทยฝรั่งเขาก็รีวิวไว้มากมายครับเปรียบเทียบกับตัวเองแต่เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆครับอย่างเช่นการถ่ายอันนี้ก็ไปประยุกต์กับกล้องต่างๆได้นะครับใช้กับมือถือได้แต่ว่าต้องใช้สายอีกสายหนึ่งแปลงเอาเองครับเพราะว่าสายที่ใช้กับกล้องเนี่ยมันก็จะมีท่อนหนึ่งกับมี3ท่อนกับ4ท่อนหรือไงเนี่ยนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะไมค์ที่ใช้กับกล้องดิจิตอลนะมันต้องใช้สายอีกแบบนึงส่วนใช้กับกล้อง DSLR หรือมิเรเลสเนี่ยก็อีกท่อนนึงเนี่ยเรากำลังแกะอยู่นะครับเนี่ยครับแกะออกมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้ครับแกะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูดีหน่อยนี่นะคนเดียวยุ่งเลยเนี่ยนะครับให้ดูทีนะครับไมคือถ้าเสียบกับไมกล้องอะไรนะกล้อง DSLR mirrorless เนี่ยหัวจะเป็นอย่างนี้ครับส่วนถ้าเสียบกับมือถือนี่ครับหัวจะเป็นอย่างนี้ครับไมตัวนี้แค่เปลี่ยนหัวเองครับก็ใช้ได้ครับทั้งมือถือ iPhone Samsung อะไรเนี่ยได้หมดครับกล้องก็กล้องกับเกือบจะทุกยี่ห้อเลยละครับเพราะมันเป็นไมผลิตใหม่ก็คือมากยี่ห้อครับเพราะถ้าเกิดไปจำกัดยี่ห้อเดี๋ยวขายไม่ออกครับนะเดี๋ยวดูฟังเสียงก็แล้วกันว่าไปถ่ายจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะเป็นตัวอย่างแล้วกันไม่ถือว่าเป็นรีวิวแบบมืออาชีพนะเป็นรีวิวแบบบ้านๆแล้วกันคือว่าเป็นภาษาบ้านๆเข้าใจกันง่ายๆนะเปรียบเทียบค้นเอาเองนะค้น Google เอาเองว่าสเปคแบบนี้เป็นยังไงนะแต่ที่มีแน่ๆก็คือการเทสคือตัวอย่างครับเรามีมากกว่าคลิปใดๆอยู่แล้วครับนะเราจะทำตัวอย่างให้เยอะๆเลยครับครับเดี๋ยวฟังคลิปลำวงต่อจากนี้เลยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงคือเสียงจากไมค์ตัวนี้เลยนะครับขอบคุณครับผมนะขอบคุณไนท์ในช่วงหนึ่งรอบด้วยกันนะครับจะให้ตามคำขอเช่นเคยนะครับนะท้าบุญเบงต้องง่อยแล้วก็ฟ้าร้องเสียงเลยนะ
สมือนไปแบบนั้นเมื่อความรู้สึกของเราตอนนี้ดังมันไม่ดังตุ่มมันเป็นรสสาดเดือดได้กินแล้วก็ตามก็ตามมันเด็กที่แล้วก็ตามก็ตามเดินสบายถ่านในไฟจะเป็นอะไรซ้อนเดี๋ยวนี้รักป่วยแต่สมองมันก็เปลี่ยนแปลงฉันคุยกันคุยตอนเช้าตอนนี้เมื่อวานก็แค่บางตอนไม่เกิดอะไรอีกครั้งไม่มีก็ไม่ได้ต้องเชื่อว่าอย่างนั้นฉันร้องนั้นไม่คืนนี้ฉันเป็นไปพอดีเราเริ่มในวันพรุ่งนี้ฉันไม่ดีกว่าที่ก่อนสักคนนั้นรักจริงคงไม่ทิ้งเหมือนนั้นฉันคิดว่าไปทำไมเราสุดคนก็เหมือนกันเราฝนในแฟนหนึ่งปีรอให้ใจคนที่ดีต้องมีสักครั้งอ้าวขอฝากด้วยหน้าหนาวเข้ามาในที่ห้องหัวใจยังวางก็สอนเอเล่บอกแฟนแฟนเซ่หัวใจหายหาเจอจริงเจอกว่าที่มีบุรีก็หัวใจมีรักษากูแค่ความสดมันก็ไม่อีกครั้งไม่มีคนก็ไม่ได้เพราะที่เชื่อว่าอย่างนั้นฉันร้องกันไปคืนนี้เจ็บกันไปไม่พอดีเราเริ่มเลยว่าขอลาทุกท่านด้วยกับว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ